ขอต้อนรับคนไทยนะดีทุกคนนะผมเข้าสู่คลิปแนะนำวิธีการหาเงิน 15,000 บาทใน1วันจาก Forex ถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นยังไงคลิปนี้มีคำตอบให้ครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่เคยเทรด Forex แล้วก็คนที่ไม่เคยเทรด Forex นั่นเองนะผมแน่นอนนะครับมือใหม่ก็ทำได้คนไม่เคยทำมาก่อนก็ทำได้นั่นเองนะผมและที่สำคัญคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ทำได้นั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะผมก็จะมาแนะนำเจ้าเครื่องมืออินดิเคเตอร์อีกเช่นเคยนั่นเองนะผมซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ผมใช้ในการหาเงิน 15,000 บาทในเวลาแค่1วันจากตลาด Forex นั่นเองนะผมถ้าใครที่รู้จักว่าอินดิเคเตอร์คืออะไรนะครับแนะนำว่าให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะผมคลิปที่ลงก่อนหน้าคลิปนี้1วันนะครับในคลิปนั้นผมได้อธิบายในเชิงย่อยไปแล้วนั่นเองนะผมแต่ในคลิปนี้นะครับผมจะไม่อธิบายให้ฟังนั่นเองนะผมจะมาโชว์ผลลัพธ์ให้ดูเลยนั่นเองนะครับว่าผมทำได้ยังไงและที่สำคัญนะครับผมมีไลฟ์เทรดให้ดูด้วยนั่นเองนะผมก็เราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นไงไปดูเลยครับForex กำไรวันนี้นะผมก็ได้กำไรอยู่ที่574เหรียญนั่นเองนะผมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมมีออเดอร์ค้างอยู่ที่50เหรียญนั่นเองนะผมวันนี้ผมเปิดเซลล์ไปที่1ล็อตนั่นเองนะผมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นบัญชีจริงนะผมกดตรงนี้ให้ดูนะครับอันนี้คือบัญชีจริงนั่นเองนะผมเห็นคำว่า real ตรงนี้ไหมครับผมแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะครับเป็น IC Market Live 17นั่นเองนะผมซึ่งการเทรด Forex ครั้งนี้ของผมนะครับผมก็อ้างอิงตามอินดิเคเตอร์เลยนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดในอินดิเคเตอร์ให้ดูด้วยนั่นเองนะผมก็ขอตัดภาพไปที่อินดิเคเตอร์สักครู่หนึ่งนะผมไปดูกันเลยก็ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมเปิดสัมผัสให้ดูกับในส่วนของ MT4 นะผมที่เป็นไลฟ์เทรดนะผมคู่เงิน GBP NCD ตรงนี้นะผมอันนี้จะเห็นได้ว่าผมเข้าเทรดไปตรงช่วงนี้นั่นเองนะผมอันนี้ผมเปิดในคนละบัญชีกันนั่นเองนะครับบัญชีเทรดกับบัญชีที่ผมใช้เปิดอินดิเคเตอร์เนี่ยคนบัญชีกันนะครับแต่ว่าผมเข้าเทรดไปตรงนี้นะผมตรงจุดตรงนี้เลยนะผมไล่เห็นไหมครับว่าตรงฟิวเจอร์เทรนตรงนี้นะครับตรงนี้กราฟกำลังลงนั่นเองนะผมจึงตัดสินใจเข้าไปนั่นเองนะผมคิดว่าอีกแป๊บนึงเนี่ยจะมีสัญญาณขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้รอนะครับผมเข้าก่อนนั่นเองนะผมแต่คำเตือนครับถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ใหม่นะผมคุณต้องรอสัญญาณเข้าเทรดนั่นเองนะผมคุณห้ามเข้าเทรดโดยที่มันไม่มีสัญญานะผมเพราะว่ามันจะเสี่ยงนั่นเองนะครับคิดว่าตรงนี้นะผมน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีสัญญาณเทรดนั่นเองนะผมแล้วก็จะดึงกราฟลงมาประมาณตรงนี้นั่นเองนะผมทำให้เราเก็บกำไรได้นั่นเองนะผมประมาณ70ปิ๊บนะผม80ปิ๊บประมาณนี้นะผมไม่เกินนี้นะครับดูในกราฟ H4 นะผมก็เห็นไหมครับว่ามันจะมีหัวปักลงมาตรงนี้เล็กน้อยนะผมนี่นะครับไล่ลงมาเล็กน้อยนั่นเองนะผมเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะผมตรงนี้นะครับนี่นะครับไล่ลงมานะผมตรงนี้ก็น่าจะมาถึงประมาณตรงนี้นะผมประมาณ 50-60 ปิ๊บไม่เกินนี้นะผมแล้วก็จะมีการดึงตัวกลับไปเล็กน้อยนะผมแล้วก็ลงต่อนั่นเองนะผมก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ได้สัญญาณมาอาจจะมีสัญญาณขึ้นตรงนี้อีกทีหนึ่งนะผมก็คือเป็นจุดกลับตัวตรงนี้นั่นเองนะผมสัมผัสกันตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นั่นเองนะผมอาจจะมีสัญญาณขึ้นมาตรงนี้นะผมเหมือนกับก่อนหน้านี้นะผมแล้วก็กลับตัวลงมาตามฟิวเจอร์เทรนนั่นเองนะผมอันนี้คือให้ดูคร่าวๆนั่นเองนะผมถ้าอยากดูข้อมูลเชิงลึกมากกว่านี้นะครับไปต่อติดตามท้ายคลิปนั่นเองนะครับผม
โอเคนะผมเรากลับมาอยู่ที่ MT4 ต่อนะผมตอนนี้รันไปอยู่ที่95เหรียญแล้วนั่นเองนะผมก็เซลล์ไปที่1ล็อตนั่นเองนะผมเข้าไปตอน192611นะครับตอนนี้ลงมาอยู่ที่488นั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูครับโอเคเปลี่ยนเป็น H1 นะผมก็จะได้เห็นกันชัดๆนะผมตอนนี้กราฟมีการผันผวนสูงมากนะผมเปลี่ยนเป็น M15 แล้วกันนะผมเห็นไหมครับโอเคประมาณนี้นะผมก็ผมทาร์เก็ตไว้อยู่ที่ประมาณ50-60พิปประมาณนี้นะผมอยู่ที่เลเวลประมาณ 1.91 นะผมก็รอมันจับตัวลงมานั่นเองนะครับผมกลับไปที่ H1 ต่อนั่นเองนะผมโอเคก็กำไรวันนี้นะครับตอนนี้กลับมาติดลบแล้วนั่นเองนะผมจากเมื่อกี้บวกอยู่90เหรียญ นะครับโอเคช่างมันนะผมเดี๋ยวมันก็กลับมาบวกใหม่นะครับเราไปดูที่กำไรวันนี้นะครับตรงนี้นะผมกดเข้าไปวันนี้นะผมวันนี้คือวันที่9นะผมขออภัยครับผมวันที่11นะครับเดือน9นั่นเองนะผมกันยายนนะครับกำหนดช่วงเวลาเองนะผมเห็นไหมครับวันที่11นะผมถึงวันที่11นะครับปี2019นั่นเองนะผมกดเสร็จสิ้นไปนะผมก็คือกำไรอยู่ที่574ดอลลาร์นั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมภายในเวลาแค่1วันจากการเทรด Forex นะครับตอนนี้ทุนผมนะครับอยู่ที่ 20,000 เหรียญนั่นเองนะผมหรือประมาณ 600,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมกำไรสัปดาห์ล่าสุดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 เหรียญนั่นเองนะผมแล้วถ้ากดเดือนล่าสุดนะครับกำไรอยู่ที่11,000เหรียญนั่นเองนะผมแต่เราไม่สนใจนะครับเราจะสนใจวันนี้เท่านั้นนะผมก็คือวันที่8กันยายนนั่นเองนะผมก็กดเสร็จสิ้นไปนะผมนี่คือบัญชีจริงๆของผมนั่นเองนะผมเทรดจริงๆให้ดูสดเลยนั่นเองนะครับว่าวันนี้ผมทำกำไรปิดออเดอร์ไปแล้วเนี่ยอยู่ที่574ดอลลาร์นั่นเองนะผมอาจจะคิดว่าเฟกหรือเปล่านะผมจริงๆแล้วดูขนาดนี้แล้วไม่เฟกนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เชื่ออีกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูใน My Facebook กันดีกว่านะผมโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่า My Effect Book นั่นเองนะผมถามว่า My Effect Book คืออะไรนะครับ My Effect Book เนี่ยก็คือเป็นเว็บไซต์ที่เรานะผมสามารถนำบัญชีของเรานะครับผมบัญชีเทรดนะครับมาเชื่อมกับเว็บไซต์นี้ได้นั่นเองนะครับถามว่าเชื่อมเพื่ออะไรนะครับเชื่อมเพื่อที่เราจะได้เห็นผลลัพธ์ของเรานะครับว่าการเทรดของเราเนี่ยมันเป็นยังไงนั่นเองนะผมแล้วเราทำกำไรไปเท่าไหร่อะไรยังไงนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะมีบอกหมดเลยนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือบัญชีของผมนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเกณฑ์ตรงนี้บวกอยู่ที่ 160% นั่นเองนะผมบาลานซ์อยู่ที่ 20,000 เหรียญนะครับprofit หรือว่ากำไรนะผมอยู่ที่ 11,000 เหรียญนั่นเองนะครับผมทำการฝากเงินเข้าไปทั้งหมดนะผมอยู่ที่ 19,000 เหรียญ นะครับจริงๆตอนแรกฝากเข้าไปที่ 10,000 เหรียญ นะครับแล้วก็ปั้นพอร์ตมาอยู่ที่ 10,000 เหรียญ นั่นเองนะผมขออภัยครับผมปั้นพอร์ตมาอยู่ที่ 20,000 เหรียญ นะครับก็ทำให้ได้กำไรอยู่ที่ 10,000 เหรียญ นั่นเองนะผมแต่ว่าถอนเงินออกไปด้วย 10,000 เหรียญ นั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้นะผมบัญชีมีเงินอยู่ที่ 20,000 เหรียญ นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ this week this month this year นะผมว่าใน1เดือนใน1อาทิตย์เนี่ยกำไรผมบวกเท่าไหร่นั่นเองนะผมประมาณนี้นะผมมีเปอร์เซ็นต์วินเรทนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนั่นเองนะผมข้อมูลตรงนี้นะครับสามารถดูได้และเป็นตัวการันตีได้เลยนั่นเองนะผมว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลจริงนั่นเองนะครับถามว่าการันตีได้ไงนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่รับความเชื่อถือมานานแล้วนั่นเองนะผมแล้วก็เป็นเว็บไซต์ที่เทรดเดอร์หลายคนนะครับใช้ในการโชว์ผลลัพธ์การเทรดของตัวเองนั่นเองนะครับบัญชีของผมก็คือประมาณนี้นั่นเองนะครับถ้าใครที่อยากดูลึกกว่านี้นะผมสามารถกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตซูมนะครับตรงนี้นะผมที่เขียนว่า MJO Pro Trading ตรงนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไป1ครั้งนะผมกดเข้าไปนะครับก็จะมาเจอกับหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะผมอันนี้คือบัญชีของผมทั้งหมดนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าผมเทรดอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7บัญชีนะผมแล้วก็แต่ละบัญชีนะครับได้กำไรหมดเลยนั่นเองนะผมสามารถเข้าไปเช็คดูได้เลยนะครับอย่างเช่นบัญชีนี้นะครับเกณฑ์ไปที่ 100% นั่นเองนะผมฝากอยู่ที่ 9,000 เหรียญนะครับถอนอยู่ที่ 1,600 เหรียญนะผมบาลานซ์อยู่ที่ 16,000 เหรียญนั่นเองนะผมบัญชีนี้ก็ได้กำไรมา 10,000 กว่าเหรียญนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็ My Facebook คร่าวๆเท่านี้ละกันนะผมถ้าใครที่อยากดูลึกอยากดูทุกอย่างนะครับก็สามารถกดที่ใต้ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมที่เขียนว่าดู My Facebook กดที่นี่นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะผมนี่นะครับประมาณนี้นั่นเองสามารถเข้ามาเช็คดูได้เลยนะครับว่าเป็นข้อมูลจริงนั่นเองนะผมโอเคเราไปฟังส่วนอื่นต่อกันเลยดีกว่านะครับผม
อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับผมตัวที่เราพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับราคาขายอยู่ที่500ดอลลาร์ถึง950ดอลลาร์นั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมแล้วถามว่าทำไมผมถึงเขียนว่า500ถึง950ดอลลาร์นะครับเพราะคำตอบก็คือว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมรับตัวอินดิเคเตอร์มาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมแล้วผมก็ทำการตลาดให้เขานั่นเองนะผมซึ่งเจ้าของจริงๆนะครับเขาขายราคาอยู่ที่950ดอลลาร์ซึ่งเจ้าของจริงๆนะผมเขาขายอยู่ที่ราคา500ถึง950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วแต่สถานการณ์นะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือเว็บไซต์ที่เขาทำการโพสต์ขายนั่นเองนะผมซึ่งเว็บไซต์ของเขาเนี่ยขายอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะผมจริงๆตรงนี้เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็น500ดอลลาร์ตอนที่คุณดูคลิปนี้อยู่นะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละสถานการณ์นั่นเองนะผม950ดอลลาร์นะครับเป็นพรีเมียมนะครับได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมเป็น1 year license นะผมตรงนี้นะครับก็คือ1ปีนั่นเองนะผมราคาอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะครับถามว่าจริงหรือเปล่านะผมก็ลองสามารถเข้าไปเช็คดูในเว็บไซต์เขาได้นะผมเว็บไซต์เขาเนี่ยชื่อ dollarpips.com นะผมก็ประมาณนี้นะผมอันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์เขานะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์จริงๆเป็นเว็บไซต์ของเจ้าของจริงๆเลยนั่นเองนะผมจะมีข้อมูลต่างๆนะผมซึ่งสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนั่นเองนะผมนั่น repaint error นะผมก็คือไม่มีการ repaint นั่นเองนะผมอันนี้ก็คือเป็นวิดีโอนะผม15นาทีก็คือวิธีการเล่นแบบ scalping นั่นเองนะผมสามารถเข้ามาอ่านได้เลยนะผมกด About Us ตรงนี้นะผมแล้วก็เข้าไปอ่านได้เลยนะผมประมาณนี้นะครับ Welcome to Dollar Pips นะผม You can stop exciting world of online forex นะผมหรือว่าจะกดที่ Our Products ตรงนี้นะผมเข้าไปตรงนี้คุณก็จะเห็นราคานะครับว่าราคาตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่ว่าถ้าคุณเข้ามาแล้วมันเจอเป็น500ดอลลาร์นะผมก็อันนี้เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองนะผมเอาเป็นว่าราคาอยู่ที่500ถึง950ดอลลาร์นั่นเองนะผมแต่นะผมฟังดีๆนะครับแต่นะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าคุณทำการซื้อจากผมไปนะผมทางเรานะครับมีโปรโมชั่นพิเศษให้นั่นเองนะผมก็คือฟังดีๆนะครับเดิมนะผมจากเจ้าของเว็บไซต์เจ้าของจริงนะผมเขาขายอยู่ที่500ดอลลาร์ถึง950ดอลลาร์นะครับแต่เราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมาขายถูกเป็นของก๊อปของเลียนแบบหรือเปล่าคำตอบคือว่าไม่ใช่นะผมอันนี้ผมทำการตลาดเขาจริงๆนั่นเองนะผมแล้วผมก็ขอออฟเฟอร์เขามานั่นเองนะผมว่าถ้าคนไทยที่ซื้อจากผมเนี่ยผมขอขายราคาพิเศษได้ไหมนะผมเพราะว่าราคา500เหรียญเนี่ยมันค่อนข้างแพงไปสำหรับคนไทยนั่นเองนะผมก็เลยขอเขาลดมาเหลืออยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมคำตอบก็คือว่าได้นะครับถ้าคุณไม่เชื่อนะผมคุณสามารถทักไปสอบถามเจ้าของเขาได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็ไปหาข้อมูลเอาได้เลยนะครับสามารถซักไปสอบถามได้เลยว่าผมทำการตลาดเขาจริงหรือเปล่านะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูสิ่งที่คุณจะรับจากการซื้อครั้งนี้นะผมก็คือ350ดอลลาร์ของคุณเนี่ยหรือประมาณ 10,000 กว่าบาทเนี่ยคุณได้อะไรบ้างนั่นเองนะผมคำตอบก็คือว่าอินดิเคเตอร์1ปี1บัญชีนั่นเองนะผมถูกต้องแล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้ซื้อขายขาดนะผมเป็นเหมือนเป็นการเช่านะครับเช่า1ปีเนี่ยอยู่ที่350ดอลลาร์นั่นเองนะผมต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณเกิดบัญชีสูญหายนะผมคุณก็ต้องจ่ายเงินใหม่นั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับ1ปีต่อ1บัญชีเท่านั้นนะผมข้อที่2อันนี้น่าสนใจมากนะผมก็คือว่าคุณจะได้เข้ากลุ่ม Telegram นะผมถ้าใครที่ไม่รู้จัก Telegram นะผมเป็นแอปคล้ายๆ LINE นะครับแต่ว่าเป็นแอปที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศนั่นเองนะผมแอปตัวนี้นะผมคุณก็จะได้เข้ากลุ่มไปนั่นเองนะครับผมซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มซัพพอร์ตนะผมมีคนที่ใช้เจ้าตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยอยู่ด้วยกันนั่นเองนะผมก็คือซัพพอร์ตเนี่ยจะคอยตอบคำถามอยู่ที่24/5นั่นเองนะผม24/5คืออะไรนะผมก็คือ24ชั่วโมง5วันนั่นเองนะผมจันทร์ถึงศุกร์นะครับจะคอยตอบคำถามตลอดเวลาเลยนั่นเองแต่วงเล็บนะผมว่าเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะเพราะอย่างที่ผมบอกไปเนาะว่าเป็นกลุ่มของชาวต่างชาตินะครับตัวอินดิเคเตอร์เป็นของชาวต่างชาตินั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มก็มีชาวต่างชาตินั่นเองนะครับเพราะเช่นนั้นเวลาคุยนะผมเราจะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นคนไทยนะผมแล้วไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถซักมาสอบถามผมได้นั่นเองนะครับแต่คุณก็ควรจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะผมเพราะอะไรนะเพราะว่าข้อต่อไปนี้นะผมนี่นะครับมีไลฟ์ซิกนอลแจกให้นั่นเองนะผมก็คือจะเป็นการส่งรูปภาพแล้วก็เป็นการส่งข้อความมาในกลุ่มนั่นเองนะผมว่าช่วงนี้นะครับค่าเงินตัวไหนน่าเล่นนั่นเองนะผมค่าเงินตัวไหนมีโอกาสที่จะขึ้นโอกาสที่จะลงนะผมตรงนี้ก็จะถูกส่งไปให้ในกลุ่มนั่นเองนะผมเช่นนั้นนะครับใครทุกคนที่ซื้อไปนะผมก็ต้องเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะได้ภาษาอังกฤษหรือไม่นะครับเพราะว่าเขาจะทำการแจกซิกให้นั่นเองนะผมไม่ได้แจกนะครับแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขามีทีมงานที่คอยทำการแจกซิกให้นั่นเอง
นะผมก็ประมาณนี้นะครับคุณจะรับอยู่3อย่างนี้นะผมอินดิเคเตอร์1ปีซัพพอร์ต 24/5 นะครับจันทร์ถึงศุกร์24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไลฟ์ซิกนอลนั่นเองนะผมทั้งหมดนี้นะผม3อย่างนี้นะครับคุณจะได้ไปในราคา$350หรือ11,000 บาทเท่านั้นเองนะผมตอนนี้ผมไม่สนใจค่าเงินนะครับว่าเท่าไหร่นะครับจริงๆมันอยู่ที่ประมาณ 1,700 กว่าบาทนะผมแต่ผมตีเป็นเลขกลมๆเลยละกันนะครับผมว่า 11,000 บาทนะผม $350นะครับคุณจะได้รับ3สิ่งนั้นไปนั่นเองนะผมอินดิเคเตอร์ซัพพอร์ตแล้วก็ไลฟ์ซิกนอลนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้คุณจะได้ไปหมดเลยนั่นเองนะครับติเที่ยวขายอยู่ที่$500-$950นะครับเราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่$350เท่านั้นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ 11,000 บาทนะครับก็ถ้าใครที่สนใจนะผมสำหรับคนที่สนใจอยากสั่งซื้อเจ้าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับก็ง่ายมากนะครับเพียงคุณนะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างนะผมลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วมันก็จะลิงก์ไปในแชท Facebook ส่วนตัวของผมนะผมแล้วก็ให้คุณนะครับทำการทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมย้ำนะครับว่าคุณต้องพิมพ์มาแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่งั้นผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะผมพิมพ์มาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองขอชี้แจงเล็กน้อยแล้วกันนะผมว่าสำหรับคนที่ทักมานะครับผมขอเป็นคนที่พร้อมจะชำระเงินเท่านั้นนะผมหรือไม่ก็ขอสำหรับคนที่มีคำถามสงสัยเท่านั้นนะครับถ้าใครที่ไม่ได้สนใจหรือมีคำถามสงสัยเนี่ยรบกวนอย่าทักมานะผมเพราะว่ามันจะเป็นการเสียเวลาของเราทั้ง2คนนั่นเองนะผมเสียเวลาทั้งผมแล้วก็เสียเวลาทั้งคุณนั่นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าถ้าสนใจนะครับให้ทำการกดที่ลิงก์ด้านล่างเท่านั้นนะผมเพื่ออะไรนะครับเพื่อหลีกเลี่ยง Facebook ปลอมนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณทักไปหา Facebook ปลอมแล้วคุณทำการโอนเงินให้เขาเนี่ยคุณจะไม่ได้อะไรกลับมาเลยนั่นเองนะครับผมวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมเวลาโอนเงินนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับเช็คดีๆนะครับผมเช็คชื่อดีๆนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีชื่อด้านล่างเท่านั้นนะผมขอย้ำว่าชื่อด้านล่างเท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะครับบัญชีอื่นไม่มีนะครับต่อให้เป็นชื่อคนอื่นเขามาบอกว่าเป็นเฟซจริงเป็นตัวจริงนะครับคุณก็ห้ามโอนให้เด็ดขาดนะผมเพราะว่าบัญชีที่ผมรับโอนเงินตัวนี้นะครับมีอยู่แค่2บัญชีเท่านั้นนะผมก็คือทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับนางสนมศักดิ์เทนสีนะครับผมอันนี้บัญชีที่1นะผมแล้วก็อีกบัญชีนึงก็คือบัญชีบริษัทนั่นเองนะผมบจก. Vpay Profit นะครับธนาคารกสิกรไทยนั่นเองนะผมซึ่ง2บัญชีนี้นะครับจะเป็นบัญชีบริษัทกับบัญชีส่วนบุคคลนั่นเองนะผมผมจะรับเข้าเฉพาะ2บัญชีนี้เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีนะขอย้ำว่าถ้าเป็นบัญชีส่วนบุคคลเนี่ยชื่ออื่นจะไม่มีนะครับถ้าเป็นบัญชีบริษัทชื่ออื่นก็จะไม่มีเหมือนกันนะครับมีแค่2บัญชีนี้เท่านั้นนะผมก็ตรวจสอบดีๆนะครับและที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะผมก็คือรายชื่อคนโกงทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรายชื่อตัวปลอมที่แอบอ้างเฟซผมนะครับแล้วก็หลอกให้คนอื่นโอนเงินให้นั่นเองนะครับโดยแอบอ้างเป็นผมนะครับก็จะมีตรงนี้นะผมนายจักรวรรดินะครับธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีก็ตามนี้แล้วก็นายเอกสิทธิ์บัณฑิตทุจริตเลขบัณฑิตละอองบัณฑิตนั่นเองนะผมก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีตามนี้นะครับอันนี้คือเหล่าเฟซปลอมตัวปลอมทั้งหลายนะครับเวลาโอนเงินเช็คให้ดีๆนะครับผมย้ำแล้วย้ำหนานะครับถ้าคุณโดนหลอกขึ้นมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับเวลาโอนเงินโอนเข้าบัญชีด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับย้ำว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีชื่ออื่นนะครับถ้าสนใจก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนั่นเองถ้าสนใจนะผมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจอินดิเคเตอร์ Forex นะผมแล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบกลับให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมหรือจะทักมาใน Facebook ของผมก็ได้นะครับแต่ระวังเฟซปลอมนะครับเวลาโอนต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมกลับไปฟังให้ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีบางท่านนะผมที่มีความคิดด้านลบนะครับมีความคิดที่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมมันเทรดไม่ได้จริงเหรอเทรดได้จริงทำไมไม่เก็บไว้ใช้เองนะครับคำตอบก็คือว่าเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลายทางย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนะครับถูกต้องแล้วนะผมไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องมานั่งขายเจ้าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับไม่จำเป็นเลยเพราะว่าผมเทรดอย่างเดียวผมก็อยู่ได้แล้วนั่นเองนะครับแต่ที่ผมมาขายเพราะอะไรนะผมเพราะว่าผมต้องการที่จะแบ่งปันระบบตัวนี้ไปให้คุณนะผมเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเสียเงินให้กับการเทรดมามากมายแล้วนั่นเองนะครับผมมีความคิดที่อยากจะแบ่งปันตรงนี้ไปให้นั่นเองนะผมแล้วก็มีความคิดที่ว่ารายได้หลากหลายทางเนี่ยย่อมดีกว่ารายได้ทางเดียวนั่นเองนะผมขายให้คุณผมได้เงินมาคุณได้ระบบไปเทรดเพื่อทำกำไรจากการเทรดอันนี้เราก็วินวินทั้งสองฝ่ายนั่นเองนะครับไม่มีใครเสียนั่นเองนะครับผม
ผมได้ช่วยคุณผมได้รายได้อีกทางหนึ่งจากการขายผมได้รายได้จากการเทรดผมได้รายได้หลายช่องทางนะครับแล้วคุณก็ได้ระบบตัวนี้ไปเทรดได้ระบบตัวนี้ไปสร้างโอกาสในการทำกำไรจากการเทรดนะผมก็วินวินทั้งคู่นะครับนี่คือเหตุผลที่เทรดได้เงินเยอะขนาดนี้แล้วจะมาขายทำไมโอเคสุดท้ายนี้นะครับถ้าสนใจตัวนี้จริงๆนะผมก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะผมที่เขียนว่าสนใจ indicator forex กดที่นี่นะผมแล้วก็ทำการทักผมมาในแชทเฟซบุ๊กนะครับว่าสนใจ indicator forexนะครับผมแล้วผมจะรีบตอบกลับให้โดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับอย่าลืมนะผมระวังตัวปลอมให้ดีนะครับชื่อบัญชีตัวปลอมผมได้ทำให้ดูไปแล้วแสดงให้ดูไปแล้วนะผมเลื่อนกลับไปดูกันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาโอนเงินต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ